ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกการห้ามขายเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดังเด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 11:45 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศ2ยี่ห้อดังเมื่อวันที่1สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องการยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC อาทิเครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานตู้กดน้ำร้อนเครื่องฟอกอากาศของบริษัทมาซูมาประเทศไทยจำกัดบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดและบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดดังนี้ภาพชุดปารีสเกมจันแจ่มฮึดสู้เข้ารอบวิวกุลวุฒิเฉือนชนะญี่ปุ่นกีฬา1สิงหาคม2567 18:18 น.การแข่งขันแบดมินตันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ8ของโลกเฉือนชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมการแข่งขันมวยสากลกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตชกชนะซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถาน 5-0 เสียงรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งชกชนะบริกิตเอ็มบาบีจากดีอาร์คองโก 4-1 เสียงไทยแลนด์คุณลาวูดวิทัยซานเพลย์ against Japan's Kenta Nishimoto during Damen's Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris, FranceAP Photo ดีต้าอลังการา Thailand's คุณลาวูดวิทัยซาน Celebrate After Defeating Japan's Kenta Nishimoto During Damen's Single Badminton Round of 16 Match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 In Paris, France AP Photo ดีต้าอลังการาThailand's Yanya M. Suvarnapheng Rice Celebrate after defeating Democratic Republic of the Congo's Brigitte Ngbabi in their women's 66 kg preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday of 1/2024 in Paris, France AP Photo John Locherปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์66กิโลกรัมพรีลิมราวออฟ16นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01/2024 ยันยาเอ็มสุวรรณาเฟงออฟไทยแลนด์รีแอคอัฟเตอร์วินนิ่งเฮอร์ไฟต์อะเกนส์บรายิเต้อึงบาบี้ออฟเดโมแครติกรีพับลิกออฟคองโกรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์50กิโลกรัมพรีลิมราวออฟ16นอตปารีสอารีนาวิลพินเต้ฟรานซ์ออกัส 01/2024จุดแฮมแมทรักแซดออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นอะเกนส์ซาบีนาโบโบคูโลวาออฟอุซเบกิสถานรอยเตอร์ไอซาเบลอินแฟนเตสอุซเบกิสถานซาบีนาโบโบคูโลวาเลฟไฟท์ไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซดอินเดวิเมนส์50กิโลกรัมพรีลิมินารีบ็อกซิ่งแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทิร์สเดย์ออก 1/2024 อินปารีสฟรานซ์ AP Photo จอห์นโลเชอร์ไทยแลนด์จุดแฮมแมทรักแซด
Celebrate after defeating Uzbekistan Sabina Bobokulova in the women's 50 กิโลกรัม preliminary boxing match at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 1/2024 in Paris France AP Photo จอห์น โลเชอร์เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:51 น.เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนย้ำไทยยังเป็นพาร์ทเนอร์และฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นยืนยันพร้อมเร่งรัดสนับสนุนไทยร่วมสมาชิก OECD วันที่1สิงหาคม2567นายโมเตกิโทชิมิตสึเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายดุสิตเมณพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสรัสนันท์ อันนนพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นนายพล น.ช.ชาจักเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวชยิกาวงนภาจารย์ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยโดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น JTEPA เป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่สนับสนุนการค้าพร้อมยังเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิ่งขึ้นนางสาวแพทองธารยังได้หยิบยกประเด็นมาตรการรองรับการลงทุนต่างชาติของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่มุ่งหมายส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกประกอบกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพให้พี่น้องประชาชนคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาพร้อมมองว่านายโมเตกิเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพรรค LDP จึงขอให้ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันของประชาชนต่อประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีนโยบายสนับสนุนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันและกรีนทรานส์ฟอร์เมชัน GX เพื่อนำไปสู่เอเชียซีโร่เอมิชชันคอมมูนิตี้AZEC อยู่แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยขอให้เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นกับไทยเป็นหุ้นส่วนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมายาวนานซึ่งความสำคัญนี้จะไม่มีวันลดลงไปยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบันไทยกับญี่ปุ่นยิ่งจำเป็นต้องจับมือร่วมมือกันช่วยเหลือกันมากขึ้น
ซึ่งล่าสุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการพำนักในไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่เข้าไทยโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก30วันเป็นไม่เกิน60วันจึงหวังว่าจะช่วยทำให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจและท่องเที่ยวมากขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวขณะที่นายโมเตกิยืนยันว่าญี่ปุ่นมองไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับไทยมีพลเมืองญี่ปุ่นอาศัยอยู่กว่า 70,000 คนและมีอีกกว่า 6,000 บริษัทในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสำคัญกับญี่ปุ่นมากพร้อมยืนยันอีกว่าญี่ปุ่นยังคงอยากร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อผลักดันด้านความมั่นคงทางพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ในระยะยาวและยังรับปากด้วยว่าจะช่วยหารือให้กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Company Operationand development OECD ของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วนายโมเตกิยังเปิดเผยด้วยว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งซึ่งตนเคยมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วในวันนั้นได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้พบกับบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยพร้อมยังได้ฝากแสดงความเสียใจไปยังนายเศรษฐาที่ต้องสูญเสียมารดาผู้ให้กำเนิดด้วยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสภาวะสังคมสูงอายุที่ทั้งญี่ปุ่นและไทยกำลังเผชิญร่วมกันและรัฐบาลทั้งสองประเทศก็สนับสนุนให้พลเมืองในประเทศของตนมีบุตรมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้นางสาวแพทองธารได้มอบกล่องรับขวัญที่พรรคเพื่อไทยจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยแก่นายโมเตกิเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งนายโมเตกิก็ได้ชื่นชมในนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วย